ชมนั่นก็คือกล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองครับวันนี้ถ้าเกิดเข้าชนะนี่โอกาสที่จะทำแต้มเสมอหรือแซงนี่เป็นไปได้สูงครับครับกล้าศึกนี้นักชกจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทางด้านของเพชรภาคใหม่หรือว่าเจ้าแสงทองน้อยธนสุรนครคนเดียวกันนะครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองลูกหลานย่าโมโคราชเหมือนกันด้วยเรียกว่าเด็กในเมืองครับเด็กอำเภอต่างจังหวัดแล้วครับใช่ครับแต่ว่าเป็นชกในตัวแทนของทีมภาคกลางกับภาคเหนือนะครับกล้าศึกนี่169ซมนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมครับอายุ25ปีครับผลงานก็มีชนะชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยแล้วก็ชนะธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับแล้วก็ที่สำคัญครับยังไงฮะมาชนะนอกยก2สิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างแล้วก็ชนะเพชรเอกพัชรยิมเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงฮะนะครับเพชรภาคใหม่เนี่ยแพ้ธงชัยเพชรรุ่งเรืองแต่ว่ากล้าศึกนี่ชนะธงชัยเพชรรุ่งเรืองมาหมูกินหางเอาละอย่างนี้ได้เสียสิครับหมูกินหางดูว่าใครจะเหนียวใครจะแน่นใครจะอาวุธได้ดีกว่ากันขวากับขวาส่วนสูงนี่แม่ไม่ต่างกันแล้วครับอยู่ที่ความเก๋าสมาธิของใครจะดีกว่าโอ้ยตวัดซ้ายนี่ก็ได้เก๋ากว่าแล้วครับเพชรภาคใหม่ครับวันนี้นี่บอสชอก็คือมากำกับเองเลยมากำกับเองเลยครับเจ้าของค่ายชอชนะมวยไทยครับครับที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับครับมาทำมาทำมวยทำยิมด้วยทำมวยด้วยเป็นหัวหน้ายิมหัวหน้ามวยที่สะสวยเลยทีเดียวถูกต้องถูกต้องนะครับบอสชอบอสชอไม่แพ้ซอเอ๋ให้เรียกมาดามก็ไม่ยอมนะครับเรียกซอก็ไม่เอาขอเป็นบอสละกันบอสฮะเรียกซอด้วยแก่ไปว่างั้นประมาณนั้นขยันข้อหานะครับกล้าศึกกล้าศึกออกไม่ออกนะครับ25ปีครับส่วนเพชรภาคใหม่นี่31ปูดต่อยขวาลำตัวครับกัน6ปีผู้นี้ยับแล้วหุบซ้ายโอ้วางแข้งซ้ายทรงมวยก็ไม่ต่างกันครับไม่คล้ายกันยืนระยะยกแรกนี่แต่ถ้าดูตามรูปมวยหรือว่าความเก่าก็ต้องยกให้เพชรภาคใหม่นี่ครับแต่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้มิเตอร์บอกเพราะว่าห้างูกินหางแม่จ้าไม่แน่นะครับก็พยายามใช้ความสุดบทเข้าไปนะครับนี่ครับต่อย1 2แล้วก็เตะขาครับล่าสุดทีบเอาไว้ครับเพชรภาคใหม่ยังเกรงๆกันอยู่ครับครับไม่ออกครับไม่ออกนี่คือยืนไม่ห่างนะครับเอาละครับอยู่ที่ว่าจะออกไม่ออกครับออกแข้งซ้ายได้ครับเป็นซ้ายหน้าของเพชรภาคใหม่ครับแหมก็ต้องบอกว่ามาเมืองคอนทีไรก็มีแต่ความอบอุ่นนะครับและเชื่อว่าปีหน้านะครับเมืองคอนของเราอาจจะมีนะครับยูเนสโกรองรับเป็นมรดกโลกเราต้องร่วมกันเชียร์ร่วมกันลุ้นกันต่อไปครับกับพระธาตุนะครับวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ขอให้ได้เนาะใช่เราได้มาท่องเที่ยวกันนะครับมีความสัมพันธ์หลากหลายมากๆนะครับครับคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญก็มากมายไม่ว่าเป็นคุณทิมมี่ชวาลานะครับแล้วก็ขึ้นมามอบพระให้กับนักมวยด้วยเมื่อกี้นี้ใช่ครับพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับจังหวะถีบซ้ายนะครับของเพชรภาคใหม่กล้าศึกยิ้มซ้ายมาครับโชคดีครับไม่โดนจุดสลบครับคือการเกี่ยวขาของเขาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากถีบปุ๊บเกี่ยวแล้วฮุกซ้ายฮะครับดีที่กาดยังแน่นอยู่ครับนี่ก็เป็นสองนักชกลูกหลานย่าโมโคราชนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของทีมภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือก็ตามครับพอพูดถึงโคราชนี่ครั้งที่แล้วเราไปอุตรดิตถ์นี่เป็นมวยท่าเสาใช่ไหมใช่ครับเป็นมวยท่าเสามวยโคราชก็มีนะหมัดหนักโคราชหรือว่าหมัดเวียงควายนะฮะคือถ้าเกิดบอกว่ามวยโคราชเนี่ยใครอยากรู้จักมวยโคราชให้ลึกซึ้งนะครับเป็นไงฮะเชิญร่วมงานนี้ครับ21สิงหาคมครับที่เซ็นทรัลโคราชชั้น4ครับมวยโคราชประกาศศักดาครับมีกิจกรรมมากมายครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลอีกเพียบเลยนะครับ21สิงหาคมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีครับมวยโคราชประกาศศักดาครับมันหนักโคราชดูครับมันหนักหรือเปล่าครับโอ้ยแม่ต่อยเป็นชุดนี้แต่บล็อกดีครับจะบอกว่าเพชรพม่าบล็อกดีโอ้นี่ครับมวยทันกันดีคู่นี้ออกอาวุธคล้ายกันออกทันกันด้วยโอ้ยต่อยขวาลูกนี้วางแข้งซ้ายถือว่าออกหมัดได้น่ากลัวกว่าครับครับล่าสุดเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โดนจุดสำ
ำคัญสำคัญแต่ว่าตัวเองก็แตกไปแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้โดนลูกไหนแตกครับลูกนี้หรือเปล่าโอ้วางแข้งขวาอีกทีกล้าศึกจะต่อยคมครับแม่แต่ซองที่ต้องบอกว่าเพชรภาคใหม่โอ้เนี่ยครับเช็ดเลือดแล้วนะครับโอ้หุกซ้ายคืนครับเอาละครับมันจะไปยากอะไรเอาเจอศอกซ้ายหน้าครับนี่ครับคือการแก้เกมครับมีจะป๋องมวยหมัดเจอกับมวยศอกนี่แหละฮะพอต่อยมาปุ๊บศอกใกล้ๆยัดเข้าไปเรียบร้อยเลยมีเพลย์ครับหมัด1 2 3นะครับของกล้าศึกงัดศอกเลยครับเพชรภาคใหม่ครับนี่ครับมีแก้มีกันแล้วครับมวยไทยหมัดตัวนี้1 2อัปคัทยังไม่โดนโอ้ดูแกยังเก๋าครับสำหรับเพชรภาคใหม่นี่ไม่ตกใจครับนิ่งสมาธิดีต่อยขวาลำตัวแล้วก็ซ้ายบนครับแหมแบบนี้ครับช่วงจังหวะที่สายหน้าเนี่ยโดนหมัดมาอีกทีนึงครับแหมไปประมาทไปเผลอแป๊บเดียวอ้าวยับต่อยโอ้ยแลกหมัดกันครับมาแลกกันครับให้มันรู้กันไปครับใครจะเป็นหนึ่งในโคราชกล้าศึกนี่ชวนแลกอยู่แล้วครับมวยเดินเข้าหากล้าศึกแต่ว่ากล้าศึกมีหมัดซะส่วนใหญ่โอ้แข้งซ้ายทีผมมวยจังหวะทันกันนี่จะป๋องใช่ครับแล้วมันเป็นไฟสำคัญด้วยนะครับมันจะเป็นแต้มสำคัญนะครับเอาละครับนี่ครับช่วงสายหน้านี่โดนไปหลายหมัดแล้วโย่ฤาษีบทยาเลยครับเพชรภาคใหม่โอ้โหครับมึงมากูไปมึงไปกูมาแล้วครับภาษามวยประมาณนั้นแหละอ้าวรับซ้ายครับรับแล้วก็คืนแล้วต้องให้คืนอย่างนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะครับแล้วเจ็บคนเดียวครับจังหวะที่เด็ดทีขาดแล้วครับว่าใครจะดูดีกว่ากันครับหลอกลูกนี้โอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยซ้ายครับโดนกระจับครับขอโทษน้องหมดยกครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้โหเนี่ยครับน่าจะเป็นศอกดีหรือเปล่าครับมันโดนเฉือนๆนะครับนี่ครับศอกนี้นะฮะนี่เรียกว่าโอแตกเลยครับโอ้โหดูนี่ครับศอกทัดมาลาจิ้มแคบๆใกล้ๆครับคือแล้วแตกตรงเปลือกตานะครับครับเปลือกตานะครับไม่ใช่คิ้วนะครับเปลือกตามันเป็นอวัยวะที่มันบางมากบางมากเฉือนนิดเดียวก็แตกครับโอ้ตัวเองก้มมาฮุกต่ำๆครับแค่งัดศอกเข้าไปก็หัวเข้ามาจะเอพอดีใช่ครับก็แก้กันตามตำราเลยนะมวยเข่าก็แก้ด้วยศอกนะครับหมัดแข้งอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับเอาคือว่าจังหวะใครจะเข้าถึงก่อนล่ะครับปั๊บเลยครับยกสุดท้ายครับมาดูกันเอาล่ะครับยังมีการเดินเข้าหาครับสำหรับกล้าศึกวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายคืนโอ้ยกท้ายๆนี่ต้องดูความเก๋าแล้วครับใครจะยืนระยะดีแต่อยู่ยังไม่ออกครับตอนนี้คู่ขี้สูสีครับมิตรป๋องหมดหนึ่งแข้งมาแข้งคืนก็ถีบขวาครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายอีกทีนึงเอาแล้วก็แหมจังหวะมันขาดเกินไปเล็กน้อยครับนี่ล่ะไม่เป็นไรครับจังหวะที่มันหายไปแล้วก็มาสร้างมาใหม่ได้ครับขยับเข้าไปน่าสิเตะลุ้นครับโดนแข้งขวาของเพชรภาคใหม่เริ่มเห็นความเก๋าช่วงท้ายๆแหละครับแหมดึงจังหวะเตะจังหวะ2ที่สวยเอาวางแข้งคืนโอ้ยเอาคืนขวาคือถ้าเกิดชนะก็บอกว่าเก๋าแต่ถ้าเกิดแพ้มาบอกว่าแก่ซะแต่แก่แล้วต้องเก๋าด้วยแบบเพชรทําไมนี่อย่างนี้ครับวางแข้งซ้ายจับแล้วหัวโอ้ยมาดิกระโหลกแสนชัยก็มาครับก็มาครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ทํายากนะโอ้ยากต้องกล้าด้วยฮะทําให้เป็นเสียจังหวะเสียเหลี่ยมในคู่ต่อสู้เตะช้อนเข้าไปเรียบร้อยมั่นใจเลยนะครับเพชรภาคใหม่ครับแต่ว่าล่าสุดก็พยายามหาจังหวะอยู่ครับปัดขวาครับเอ้าทำไปเล่นไปแหมจะโยนเข่าซะหน่อยตั้งเข่ารับไปไว้ครับเพชรภาคใหม่ครับล่าสุดก็รับไปหนึ่งแผลครับแต่ว่ายังกล้ากลัวอยู่ครับขยับเข้ามาอย่างว่าครับเพชรภาคใหม่ต่อยยากครับตั้งรับแล้วโต้อย่างนี้เพชรภาคใหม่ล่าสุดเองก็พยายามนะครับเดินเข้าหาเข้าทำช่วงท้ายปลายยกดูความเก๋าความเกณฑ์เวทีออกแต่ขยันครับลูกขยันนี่ต้องบอกว่ากล้าศึกแล้วครับออกไปเรื่อยครับนี่แหละแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมครับยิ้มฮะประสาทแข้งตัวเองเสียหลักล้มนะครับเอ้าจะเตะซ้ายครับเพชรใหม่ดึงตัวไปได้ขยันเข้าไปครับกล้าศึกจะต่อยไม่ถึงจะเธอถีบเตะไม่เข้าครับคู่นี้ได้ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายแล้วครับวางแข้งซ้ายอีกทีนึงเพชรใหม่อ้าวคืนซ้ายเอาละ
พี่เลี้ยงต่างอกต่างมั่นใจทั้งคู่ครับพี่เจ้าป๋องครับวัดใจวัดใจกรรมการเอาวางแข้งซ้ายอีกทีนึงล่าสุดหลอกแข้งซ้ายจังหวะนี้นี่เกิน2ก้าวแกก็ปล่อยนะครับแต่ก่อนนี้ก็ไถหน้ากันได้ครับตั้งแต่พอมีพรบมวยปี42ก็ห้ามครับเอาล่ะยกสุดท้ายนี่แหละครับคู่ขี้สูสีวัดใจแล้วครับจะออกทางไหน Black and White นะครับอย่างนี้ขาวหรือดำแล้วแต้มนี้แม่แต้มนี่เบียดกันมาแล้วครับแต้มห่างกันกี่แต้มครับพี่เจ้าป๋องคู่นี้อันดับ1นี่28นะครับอันดับ2แล้วครับอันดับ2 26ครับ2แต้มเท่านั้นถ้าหากวันนี้คนเป็นรองชนะเสมอนะถ้าเกิดกล้าศึกชนะนี่โอกาสเลยครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยโอ้ภาคใต้นี่12แต้มโอ้ยห่างเยอะนะครับเนี่ยครับลุ้นอยู่ภาคกลางภาคเหนือเนี่ยครับคู่ขี้สู้สิครับครับลุ้นกันต่อไปครับเมื่อกี้นะครับผ่านสายตาคุณเดียวครับและรอยยิ้มผ่านฟันยางของเขาเขามีความสุขในการได้ลำมากครับฉะนั้นใครจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวรุ่นครับมาโอ้โหจะคิดว่ายังไงฮะถูกใจคนดูไหมไม่รู้นะครับไม่รู้จะขาวดำหมู่จ่าถึงเวลาประกาศผล The Winnerกล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เมืองระนองปลอมใจแล้วโอ้ยโอ้โหเอาละครับคะแนนนี่นะฮะยอมจริงๆนะฮะสุดยอดนะฮะสุดท้ายเป็นทีมภาคเหนือนะฮะได้2คะแนนนะครับกลายเป็นว่าภาคเหนือก็นำไปฮะ